วจนะของพระองค์เป็นโคมสำหรับเท้าของข้าพระองค์และเป็นความสว่างแก่มันคาของข้าพระองค์พันธกิจบ้านพระคุณอุปถัมภ์คริสตจักรที่1เวียงพร้าวเลขที่206หมู่1ตำบลเวียงอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการพระคำนำชีวิตโดยจะนำเสนอบทความหนุนใจและข้อคิดจากหนังสือพลังประจำวันวันนี้เสนอเรื่องเตรียมพร้อมเข้าที่วิ่งสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับรายการบทภาวนาธรรมพระคำนำชีวิตได้กลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับช่วงนี้เราอยู่ในการอ่านพระวจนะธรรมของพระเจ้าศึกษาในพระธรรมมัทธิวบทที่24กันอยู่นะครับซึ่งก็มีคำพยากรณ์มีหมายสำคัญมีสัญลักษณ์อะไรมากมายที่เราอ่านกันแล้วอาจจะสับสนอาจจะยังไม่เข้าใจกันก็ไม่เป็นไรนะครับให้เราฟังไปตามความคิดของเราที่เราเข้าใจได้พร้อมกับฟังสิ่งที่ผมแบ่งปันจากผู้รู้หลายสาขาหลายแขนงที่ให้แนวคิดเอาไว้เพื่อประกอบความเข้าใจของเราที่เราศึกษาพระคำของพระเจ้าไม่ใช่เพื่อให้เราตื่นตระหนกตกใจจนกลัวว่าเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นแล้วเราจะอยู่กันยังไงนะครับแต่เป็นการเตรียมตัวของเราให้พร้อมถ้าเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นหรือในลักษณะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราอย่างปัจจุบันทันด่วนเป็นไปอย่างนั้นจริงๆเรามีความพร้อมแค่ไหนให้ถามตัวเราเองอย่างน้อยถามว่าถ้าพระเยซูคริสต์เสด็จกลับมาในวันนี้ตัวข้าพเจ้าตัวฉันเนี่ยพร้อมที่จะต้อนรับพระองค์และพร้อมที่จะไปกับพระองค์หรือเปล่าเมื่อพระองค์เสด็จมารับเราให้เราตอบตัวเราเองแค่นี้ก็พอนะครับส่วนเรื่องราวในพระคำของพระเจ้าที่เราศึกษากันนั้นอาจจะมีความซับซ้อนลึกลับมากมายโดยมีการกล่าวอ้างคำพยากรณ์ของดาเนียลเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ของคนอิสราเอลก็เกิดขึ้นบางเหตุการณ์เกิดขึ้นไปแล้วด้วยนะครับแล้วก็อาจจะมีการกล่าวถึงหมายสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตอีกด้วยเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามทั้งหมดทั้งปวงนี้เป็นพระคำของพระเจ้าที่เราควรจะรู้ที่เราควรจะศึกษาร่วมกันนะครับวันนี้พระวจนะธรรมของพระเจ้าที่ผมจะนำมาอ่านแบ่งปันให้กับคุณผู้ฟังฟังนะครับเราจะมาศึกษากันต่อในพระธรรมมัทธิวบทที่24นะครับเราจะอ่านกันในข้อที่15ถึงข้อ35ครับพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ15ถึงข้อ35มีเนื้อความดังต่อไปนี้ครับความวิบัติยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อท่านเห็นสิ่งที่น่ารังเกียจซึ่งก่อให้เกิดความหายนะตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ตามพระวจนะที่กล่าวโดยดาเนียลผู้เผยพระวจนะให้ผู้อ่านเข้าใจเอาเถิดเมื่อนั้นให้พวกที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปที่ภูเขาคนที่อยู่บนดาดฟ้าอย่าลงมาเก็บข้าวของออกจากบ้านของตนส่วนคนที่อยู่ตามทุ่งนาอย่ากลับไปเอาเสื้อผ้าของตนวิบัติแก่บรรดาผู้หญิงที่มีครรภ์และมีลูกอ่อนกินนมอยู่ในเวลานั้นจงอธิษฐานขอให้วันที่ท่านหนีนั้นจะไม่เกิดในฤดูหนาวหรือวันสะบาโตเพราะว่าในเวลานั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากยิ่งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงทุกวันนี้และจะไม่เกิดขึ้นอีกเลยถ้าไม่ได้ทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีมนุษย์รอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่พวกที่ทรงเลือกจึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าในเวลานั้นถ้าใครจะบอกท่านทั้งหลายว่านี่แน่พระคริสต์อยู่ที่นี่หรืออยู่ที่โน่นอย่าเชื่อเลยเพราะว่าจะมีพระคริสต์เทียมเท็จ
และผู้เผยพระวจนะเทียมเท็จหลายคนปรากฏขึ้นแสดงหมายสำคัญและการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่เพื่อล่อลวงแม้พวกที่พระเจ้าทรงเลือกถ้าเป็นได้นี่แน่เราบอกพวกท่านไว้ก่อนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครบอกท่านว่าดูสิท่านผู้นั้นอยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่าออกไปหรือบอกว่าดูสิอยู่ที่ห้องชั้นในก็อย่าเชื่อเพราะว่าฟ้าแลบจากทิศตะวันออกส่องไปจนถึงทิศตะวันตกอย่างไรการเสด็จมาของบุตรมนุษย์ก็จะเป็นอย่างนั้นซากศพอยู่ที่ไหนฝูงนกแร้งก็จะรุมล้อมกันอยู่ที่นั่นการเสด็จมาของบุตรมนุษย์แต่พอความทุกข์ลำบากในวันเหล่านั้นหมดแล้วดวงอาทิตย์จะมืดไปและดวงจันทร์จะไม่ส่องแสงดวงดาวทั้งหลายจะตกจากฟ้าสวรรค์และบรรดาสิ่งที่มีอำนาจในฟ้าสวรรค์จะถูกทำให้หวั่นไหวเมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะทุกโศกแล้วจะเห็นบุตรมนุษย์เสด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงฤทธานุภาพและทรงพระรัศมีอย่างยิ่งแล้วพระองค์จะทรงส่งทูตสวรรค์ทั้งหลายของพระองค์มาด้วยเสียงแตรที่ดังมากและให้รวบรวมคนทั้งหมดที่พระองค์ทรงเลือกไว้แล้วจากทั้งสี่ทิศตั้งแต่ที่สุดฟ้าข้างนี้จนถึงที่สุดฟ้าข้างโน้นบทเรียนจากต้นมะเดื่อจงเรียนอุปมาเรื่องต้นมะเดื่อเมื่อใดที่กิ่งของมันเริ่มแตกหน่ออ่อนและออกใบท่านทั้งหลายก็รู้ว่าฤดูร้อนใกล้จะถึงแล้วเช่นเดียวกันเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งทั้งหมดนี้แล้วก็ให้รู้ว่าพระองค์เสด็จมาใกล้จะถึงประตูแล้วเราบอกความจริงกับท่านว่าคนในยุคนี้จะไม่ล่วงลับไปก่อนทุกสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นฟ้าและดินจะล่วงไปแต่บรรดาถ้อยคำของเราจะไม่สูญหายไปเลยจบพระธรรมมัทธิวบทที่24ข้อ15ถึงข้อ35คุณผู้ฟังครับพระเยซูได้ตรัสต่อไปว่าเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทั้งหลายเห็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั้นตั้งอยู่ในสถานที่บริสุทธิ์ผู้ใดก็ตามที่ได้อ่านก็ให้ผู้นั้นเข้าใจเอาเถิดสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งกระทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าที่ดาเนียลศาสดาพยากรณ์ได้กล่าวถึงนั้นก็หมายถึงในพระธรรมดาเนียลบทที่9บทที่11และบทที่12นี่เป็นการอ้างอิงเชิงประวัติศาสตร์และเชิงคำพยากรณ์ในช่วงที่กรีกได้เอาชนะอิสราเอลภายใต้การนำของอันทิโอคัสเอพิฟานีสเหตุการณ์เกิดขึ้นคือหมูตัวหนึ่งได้ถูกนำมาถวายเป็นเครื่องสัตวบูชาบนแท่นบูชาของพระวิหารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่อันเป็นการทำให้แท่นบูชานั้นเสียความศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์และในส่วนของพวกยิวแล้วนั่นก็ทำให้แท่นบูชานั้นรกร้างว่างเปล่าไปด้วยในพระธรรม2เทสโลนิกาบทที่2ข้อ3ถึงข้อ12ได้ให้รายละเอียดถึงการในช่วงเหตุการณ์ยุค7ปีประมาณตอนกลางของยุค7ปีนั้นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะประกาศต่ออิสราเอลและต่อชาวโลกว่าตัวมันนั้นคือพระคริสต์และอันที่จริงแล้วมันนั้นเป็นพระเจ้าด้วยมันบอกว่ามันจะนั่งเป็นพระเจ้าในพระวิหารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่ที่กรุงเยรูซาเล็มและในพระธรรมวิวรณ์บทที่13
ก็ได้กล่าวถึงการที่รูปเคารพของสัตว์ร้ายที่เป็นปฏิปักษ์ของพระคริสต์นั้นจะถูกทำขึ้นและอาจจะถูกตั้งไว้ในพระวิหารที่กรุงเยรูซาเล็มด้วยนี่ก็น่าจะเป็นสิ่งที่พระเยซูตรัสถึงว่าเป็นสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนซึ่งจะทำให้เกิดการรกร้างว่างเปล่าในสถานบริสุทธิ์พระเยซูทรงเตือนโดยตรัสเป็นเชิงคำพยากรณ์ถึงพวกยิวที่จะกลับใจเชื่อในยุค7ปีนั้นว่าเวลานั้นให้ผู้ที่อยู่ในแคว้นยูเดียหนีไปยังภูเขาทั้งหลายผู้ที่อยู่บนดาดฟ้าหลังคาบ้านอย่าให้ลงมาเก็บข้าวของใดๆออกจากบ้านของตนผู้ที่อยู่ตามทุ่งนาอย่าให้กลับไปเอาเสื้อผ้าของตนแต่ในวันเหล่านั้นวิบัติจะเกิดขึ้นแก่หญิงที่มีครรภ์หรือหญิงที่มีลูกอ่อนกินนมอยู่จงอธิษฐานขอเพื่อการที่ท่านต้องหนีนั้นจะไม่ตกในฤดูหนาวหรือวันสะบาโตด้วยว่าในคราวนั้นจะเกิดความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งอย่างที่ไม่เคยมีตั้งแต่เริ่มโลกมาจนถึงเวลานี้และจะไม่มีต่อไปอีกเลยนี่เท่ากับว่าพระเยซูนั้นส่งคำเตือนล่วงหน้าไปถึงพวกยิวในอิสราเอลในเวลานั้นว่าเมื่อพวกเขาเห็นหมายสำคัญของการทำให้พระวิหารหลังใหม่เสียความบริสุทธิ์ก็ให้พวกเขาหนีเข้าไปที่ภูเขาเลยอันที่จริงแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าเปรียบเหมือนกับว่าอย่ามัวแต่อ้อยอิงเพื่อที่จะเก็บอะไรติดตัวไปด้วยนี่สื่อชัดเจนว่าพระวิหารที่ถูกสร้างขึ้นใหม่จะอยู่ในกรุงเยรูซาเล็มในช่วงยุค7ปีเหตุการณ์ต่างๆที่ถูกบรรยายถึงตรงนี้อาจเกิดขึ้นในช่วงกลางของยุค7ปีเมื่อปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะหักล้างพันธสัญญาของมันที่ทำกับชนชาติอิสราเอลแล้วจะหันมาเล่นงานพวกยิวที่กำลังรอคอยพระเมสสิยาซึ่งได้หันมาหาพระเยซูคริสต์ให้เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเขานี่กล่าวในทำนองว่าเวลานั้นความรุนแรงของยุค7ปีจะตกลงบนชนชาติอิสราเอลอย่างเต็มที่ในตอนกลางยุค7ปีชาวโลกที่เป็นคนต่างชาติจะได้รับโทษเป็นภัยพิบัติและการพิพากษาต่างๆของเวลาอันเลวร้ายนี้ดูเหมือนว่าเพราะความโกรธของปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ชนชาติอิสราเอลจะตกเป็นเป้าหมายหลักของความน่าสะพรึงกลัวของยุค7ปีซึ่งในช่วงเวลาเดียวกันนี้ชนชาติอิสราเอลก็จะถูกรุกรานโดยต่างชาติจนทำให้เกิดสงครามครั้งใหญ่ในแผ่นดินขึ้นเมื่อกองกำลังต่างชาติที่เป็นกองกำลังปฏิปักษ์ของพระคริสต์นั้นได้มาทำสงครามกับอิสราเอลช่วงเวลาแห่งความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งนี้คือระยะเวลา7ปีที่เริ่มตั้งแต่การรับขึ้นไปจนถึงการเสด็จกลับมาของพระคริสต์ด้วยฤทธิ์เดชและสง่าราศีเป็นอันมากอย่างไรก็ตามดาเนียลและยอห์นในพระธรรมวิวรณ์นั้นก็กล่าวชัดเจนว่ายุค7ปีนั้นแบ่งออกเป็น2ช่วงที่แต่ละช่วงจะประกอบด้วยระยะเวลา3ปีครึ่งครึ่งแรกของยุค7ปีคือ3ปีครึ่งแรกนั้นจะเป็นเวลาแห่งพระพิโรธของพระเจ้าที่ถูกเทลงมาเหนือชาวโลกที่เป็นกลุ่มคนที่ปฏิเสธพระองค์อย่างไรก็ตามความทุกข์ลำบากใหญ่ยิ่งที่ถูกพูดถึงตรงนี้ก็หมายถึงช่วงเวลา3ปีครึ่งหลังซึ่งจะเล็งเป้าหมายไปที่การโจมตีคนอิสราเอลเป็นหลักในการตีสอนพวกเขาเพื่อให้พวกเขานั้นได้กลับใจใหม่และมีความเชื่อในพระคริสต์ช่วงเวลาที่ว่านี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อที่เราเรียกว่าเวลาทุกข์ใจของยาโคบด้วยนะครับ
ในช่วงเวลา3ปีครึ่งหลังปฏิปักษ์ของพระคริสต์ก็จะเทความโกรธของมันไปที่ชนชาติอิสราเอลเป็นหลักโดยลงเอยโดยการยกทัพไปที่อามาเกดโดนซึ่งที่นั่นทุกประชาชาติในโลกจะลงไปที่อิสราเอลเพื่อทำลายมันครั้งเดียวร่วมกันและนอกจากนี้พระเยซูยังเตือนว่าถ้ามิได้ทรงให้วันนั้นย่นสั้นเข้าจะไม่มีเนื้อหนังใดๆรอดได้เลยแต่เพราะทรงเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้จึงทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าความรุนแรงของการพิพากษาของพระเจ้าและความเกรี้ยวกราดของพยามารจะรุนแรงเสียจนจะไม่มีผู้ใดเอาชีวิตรอดได้เลยอย่างไรก็ตามเพราะเห็นแก่บรรดาผู้ที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้พระเจ้าจะทรงให้วันเหล่านั้นย่นสั้นเข้าเห็นได้ชัดว่าในหนังสือดาเนียลและหนังสือวิวรณ์ได้กล่าวว่าช่วงหลังของยุค7ปีคือ1260วันหรือ42เดือนนั้นซึ่งเป็นช่วงเวลา3ปีครึ่งดังนั้นการใช้เวลาย่นสั้นเข้าที่พระเยซูตรัสล่วงหน้าถึงนั้นก็ไม่ได้หมายความถึงจำนวนของวันแต่หมายถึงความยาวของวันเหล่านั้นมากกว่าในพระธรรมวิวรณ์บทที่8นั้นมีการพูดถึงว่าในช่วงการพิพากษาของแตรคันที่4ระยะเวลาของวันเหล่านั้นจะถูกลดลง1ใน3จนเหลือ16ชั่วโมงต่อวันบางทีพระเจ้าอาจจะทรงเร่งให้โลกหมุนเร็วขึ้นก็ได้คนที่ชินกับวันที่มี24ชั่วโมงมานานก็จะหวาดหวั่นเป็นอันมากมัทธิวได้กล่าวเอาไว้ว่าเป็นเพราะพระเมตตาของพระเจ้าที่มีต่อคนอิสราเอลดังนั้นจึงทำให้วันเวลานั้นย่นสั้นเข้าคุณผู้ฟังครับและในโอกาสนี้นะครับผมจะขอนำบทสำรวจและใคร่ครวญจากหนังสือบทภาวนาธรรมพลังประจำวันมาแบ่งปันให้คุณผู้ฟังฟังร่วมกันนะครับซึ่งมีใจความว่านี่เป็นตอนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่คริสเตียนเรานั้นมีแนวโน้มที่จะมีโอกาสได้เห็นความรุนแรงหรือไม่ก็อาจจะเมินเฉยไปเลยเพราะความไม่เข้าใจในข้อที่15ของมัทธิวบทที่24นี้มีการอ้างอิงถึงพระธรรมดาเนียลคำพยากรณ์ของดาเนียลนั้นเป็นเรื่องที่ชัดเจนว่าเกี่ยวข้องกับการลบหลู่พระวิหารในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งเกิดขึ้นแล้วเมื่อ168ปีก่อนคริสตศักราชจากเหตุการณ์นี้จึงนำไปสู่การตีความว่าพระเยซูกำลังทำนายถึงการทำลายล้างพระวิหารในเยรูซาเล็มที่เกิดขึ้นเมื่อปีค.ศ.70ซึ่งคริสเตียนได้หนีไปยังภูเขาจริงๆแต่อย่างไรก็ตามก็มีผู้อื่นที่เป็นผู้รู้อีกหลายคนก็โต้แย้งว่าเนื้อความในตอนนี้และตอนอื่นๆในพระธรรมดาเนียลเป็นการกล่าวถึงสิ่งที่เป็นสุดปลายของยุคนี้เมื่อพระเยซูคริสต์จะเสด็จมาไม่ว่าความเห็นของผู้รู้จะเป็นอย่างไรความเห็นของเราจะเป็นอย่างไรหรือบางทีเราอาจจะไม่เคยคิดอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยก็ได้เพราะอ่านแล้วไม่เข้าใจแต่ในพระธรรมตอนนี้พระเยซูกำลังสอนให้เราตระหนักถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นรอบตัวเราและเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองไปในทิศทางใดก็ได้ที่จำเป็นจะต้องทำถ้าจะมีบทเรียนที่เราได้เรียนรู้ยกตัวอย่างจากการระบาดของไวรัสโคโรนาบทเรียนนั้นก็คือให้เรายึดถือแผนการและความเป็นปกติของเราอย่างหลวมเพราะทุกสิ่งทุกอย่างอาจเปลี่ยนแปลงได้ในชั่วพริบตาเราอาจจะไม่มีเวลากลับไปเอาเสื้อผ้าหรืออาจจะไม่มีโอกาสกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของเราได้เหมือนกับที่เคยกระทำดังนั้นในโลกที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา
สิ่งเดียวที่เราสามารถพึ่งพาได้อย่างแท้จริงนั่นก็คือพระคำขององค์พระเยซูคริสต์เท่านั้นขอบคุณพระเจ้านะครับคุณผู้ฟังครับขอให้เราวางใจในพระวจนะคำของพระเยซูคริสต์เจ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราจะไม่หวั่นไหวและจะไม่วิตกเราจะเปลี่ยนชีวิตไปตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นไปนะครับเอาละครับมาถึงตอนนี้ผมจะขอนำรายการอำลาจากคุณผู้ฟังไปก่อนด้วยเวลาเพียงเท่านี้นะครับไว้กลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านสวัสดีครับนี่หรือคือข่าวประเสริฐข่าวเพิดเพลินพระข่าวของการตายของพระเป็นเจ้าข่าวของพระคริสต์สละนั้นนาวเพื่อช่วยพวกเรานั้นได้ผลความตานี่หรือคือข่าวยิ่งใหญ่ที่ใครเขารอเกิดขึ้นแล้วเนาะพอสอยิ่งใหญ่ข่าวของพระคริสต์ที่ถูกรึงตาเพื่อคนทั้งหลายนั้นได้ผลบาปเปนี่หรือคือองค์พระเจ้าผู้ทรงสร้างเราจากคงคลีดินจะมีพระใดเสมอเมื่อเหนือพระองค์ได้มีฤทธิ์มากมายสุดพันละนาวนี่หรือคือข่าวประเสริฐชูเชิดหัวใจเพื่อคนทั้งหลายพระหายความร้อพระคริสต์จะทรงช่วยคุณนั้นไปตลอดชีวิตจะปลอดรอดพ้นความมีพระใดเสมอเมื่อเหนือพระองค์ได้มีฤทธิ์มากมายสุดพันละนานี่หรือคือข่าวประเสริฐชูเชิดหัวใจเพื่อคนทั้งหลายคลายความร้อพระคริสต์จะทรงนั้นไปตลอดชีวิตจะปลอดรอดพ้นความ